ินเป็นผักเลยแล้วก็วนตรงนี้เนาะใช่ค่ะคนเยอะมากคนกลับมาเยอะแบบคึกคืนอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้รองเท้าหัวโตพร้อมจิ๊บบิดตัวติดต่างๆนี่อ่ะคิดมาดผิดใจจ้ะประการตาเวอร์พิมพ์พิมพ์ไดอารี่ค่ะไฮไฮสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับพิมพ์พิมพ์ไดอารี่อีกแล้วจ้าแล้วก็คลิปนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ประจำช่องไปแล้วนะคะสำหรับการที่พาเพื่อนมาเที่ยวที่สำเพ็งนะวันนี้ก็มากับกิฟต์แล้วก็อุดมคนเดิมอุดมอยู่ไหนกันอยู่ข้างล่างเออกำลังมานะคะทุกคนก็จะพาไปทัวร์เป็นสำเพ็งกลางคืนเนาะจะเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสแล้วกันมาดูว่าถ้าใครที่อยากหาของที่ไปแต่งบ้านหรือจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเนี่ยถ้ามาที่สำเพ็งเนี่ยจะมีอะไรขายให้บ้างนะคะก็เผื่อเป็นทางเลือกหรือว่าเป็นประโยชน์ของเพื่อนที่กำลังหาข้อมูลโอ้ my god โอเคนะคะสำหรับที่จอดรถถ้าปกติที่เรามาสำเพ็งกลางคืนเนี่ยเราก็จะจอดรถที่วัดจักรวรรดินะคะหรือถ้าตรงนี้เต็มจริงๆมีอีกที่นึงก็คือห้างแกรนด์ไชน่าตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดจะชั่วโมงละ50 บาทหรือเปล่านี่แหละตรงนี้ก็จะเดินออกไปถนนตรงฝั่งชิบูย่าได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูของกันเลยสตรีทฟู้ดคือที่สุดนะจ๊ะนี่อันนี้ก็คือ The Best ทำบรรยากาศก็คือคนเยอะมากคือตอนเมื่อต้นปีตอนที่เรามาคนยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้แบบคนเยอะมากๆเลยนี่ก็เหมือนเดิมรีวิว Amazon และกูโรตีนะคะเปิด24 ชั่วโมงต่างหูโรเดียมต่างๆเขาก็จะขายส่ง12 คู่คู่ละ 5 บาทก็ส่วนใหญ่ที่เห็นเอาไปขายก็ขายแบบคู่ละ20 บาทอะไรเงี้ยพ่อค้าแม่ค้านะคะทุกคนขายส่งกระเป๋าแล้วก็ของเล่นต่างๆเห็นตอนนี้เด็กๆกำลังกลับมาฮิตเล่นรูบิกกันอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ไอ้รองเท้าหัวโตพร้อมจิ๊บบิดตัวติดต่างๆนี่ใครจะมาซื้อมีนี้เลยนะคะคือกำลังฮิตกันเลย5 บาทเลยครับโหนึงกาแฟเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกที่คาดผมต่างๆเนาะเข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเยอะแยะมากมายซึ่งคนเยอะมากคนกลับมาเยอะแบบคึกคืนอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือกลับมาสู่แบบสถานการณ์ปกติเลยนะตอนนี้คนคือเยอะที่คาดผมมีแต่แบบน่ารักน่ารักเลยคิดมาดผิดใจจ้ะประการตาเวอร์ใครอยากได้แมสแบบลายการ์ตูนเอ่ยใดๆต่างๆนะคะก็ร้านนี้เลยมีลายน่ารักเยอะเลยนี่นะคะแล้วใครที่แบบตามหาชุดแซนตี้ซันต้านะคะก็มีขายเช่นเดียวกันนี่ชุดผู้ชายเห็นไหมเพื่อนๆนู่นนะคะตรงโน้นราคา160 บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนนี่มีครบเลยของตกแต่งต่างๆนี่มาเป็นธง50 บาทหมวกอย่างเงี้ย15 บาทนะคะโหลละ180นี่เลยกระเป๋า100 บาทราคาส่งนะคะทุกคนนี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโบนักเรียนซื้อให้ลูกให้หลานหรือซื้อไปขายนะคะถ้าเป็นแพ็คแบบเนี้ยทั้งหมดกี่ชิ้น2 4 6 8 10 12 ชิ้น40 บาทนะคะนี่พ่อค้าแม่ค้าที่อยากแบบว่าหาของไปขายนะคะก็มาเดินดูของที่สำเพ็งได้นะคะขายส่งขนมต่างๆมีนมแดงด้วยนะคะแล้วก็นี่ขนมที่เขาขายแบบชอบขายกันในร้านไลฟ์สดเนาะอ
จะส่ง30บาทนะคะแล้วก็จะมีพวกบวยเยลลี่อันนี้ก็มาค่ะนี่นะคะมีลูกคุณด้วยนี่เลยมาฝั่งนี้มีขนมเป็ดกำลังฮิตในร้านไลฟ์สดเลยนะคะผักอบกรอบวันนี้ก็คือส่งที่70บาทนะคะปีก100บาทนี่นะคะทุกคนร้านเจ๊แววนะคะขนมเยอะมากแล้วก็ถูกด้วยนะคะใครที่อยากมาหาซื้อขนมก็คือมาที่ร้านเจ๊แววได้เลยอ่ะมาสรุปคลิปสัมเพ็งช่วงก่อนปีใหม่นะคะก็ร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านซ้ำๆที่ร้านแบบเยอะมากๆเลยก็คือขายแมสแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าช่วงเนี้ยราคาแมสเหมือนจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพวกขายพวกขนมนะที่เขาชอบขายแบบในร้านไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นมีพวกร้านขายเสื้อผ้านะคะเริ่มมีมาขายร้านรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากได้พ่อค้าแม่ค้าที่อยากซื้อรองเท้าหัวโตมาขายที่นี่ก็มีขายส่งนะคะแล้วก็จะมีพวกจิ๊บปิดน่ารักน่ารักก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยางมัดผมกิฟต์ช็อปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าใครจะมาหาของที่แบบว่าเกี่ยวกับคริสต์มาสแนะนำว่าเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะพอมีเวลาว่างก็เลยลองมาเดินเป็นตลาดสัมเพ็งตอนกลางวันเนี่ยของตกแต่งพวกคริสต์มาสเยอะกว่าตอนกลางคืนนะคะใครที่จะหาของเกี่ยวกับคริสต์มาสแนะนำว่าให้มาเป็นสัมเพ็งกลางวันแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามาช่วงสัมเพ็งกลางวันเนี่ยของที่ขายจะหลากหลายกว่านี้นิดนึงเนาะเพราะว่าบางร้านที่ขายส่วนใหญ่อย่างเป็นซอยที่แทบจะเป็นซอยขายยางมัดผมอ่ะก็คือตลอดแนวซอยนั้นเลยก็คือเป็นร้านขายยางมัดผมอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะมีร้านกระเป๋าร้านอะไรค้ากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คลิปนี้ก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่หาข้อมูลอยากที่จะขายของพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะคะก็ดูคลิปนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า